เซตที่2เราในชะล่าใจไม่ได้นะครับแล้วเปลี่ยนเลยครับเอาซอซออ่องออกและเอาซอรัดครับลงมาแทนพอตัวทำนี่หมดความมั่นใจเปลี่ยนออกเลยครับสิบเอ็ดสองไทยนำเขาจะหวังว่าเขาจะกลับมาได้ในเซตนี้นะครับเขาเลยตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นลงมาเลยนี่ครับพอหยุดจังหวะไปจังหวะของเกรียงไกรหายไปนี่ติดเน็ตนะครับเมื่อสักครู่นี่เครื่องร้อนอยู่เลยเอาละครับเสิร์ฟมาถ้าคงยกขึ้นมาเลยเมตีแบบเห็นไหมครับการเห็นซอรัตเนี่ยขยับเข้ามาก็รู้แล้วนะครับว่าจะมาบล็อกตรงไหนครับก็เลือกที่จะเรียกว่าขึ้นเตะได้เลยครับไม่เน้นความแรงนะครับเน้นทิศทาง12 3ครับโอ้โหติดเน็ตอีกแล้วครับ2ครั้งติดครับเปลี่ยนไกลอย่างดีครับคะแนนยังนำห่างอยู่ก็ตามหลังอยู่42ครับพัฒพงศ์ยกให้มาเตะใส่ซอรัตเลยนะครับโดนบล็อกนะครับแต่ว่าออกข้างไปรอบที่2มานี่ขึ้นยังไม่เสียเลยนะครับนึกว่าชัยชนะสิบสามสี่เปลี่ยนเป็นหยอดบ้างได้ผลครับโอ้ปั่นเลยนะครับลงจุดเกรงใจด้วยตกต่อหน้าครับ14-4ต้องแก้เองเลยครับซอรัตขึ้นมาสวยมากลูกนี้ซันแบ็กเบาๆนะครับครับเปลี่ยนทางไปอีกด้านหนึ่งเล่นของไทยนี่พยายามจะขึ้นไปบล็อกนะครับเป็นคะแนนแรกที่ซอรัตนั้นทำได้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวลงมา5-14ครับยังห่างอยู่เกือบกักกันครับอนุวัฒน์ขึ้นโอ้โหแต่แก้ไขดีมากครับอนุวัฒน์ชัยชนะตั้งมานี่ห่างเน็ตนะครับแล้วต้องวิ่งไปฟ้าแต่ยังทำได้ดีครับดูครับยกมานี่ไกลนะครับแก้ไขยอดเยี่ยมครับอนุวัฒน์15-5ปั่นพลิกเน็ตนะครับต้องทำเองโอ้โหนี่สองครั้งแล้วครับที่ยกเองทำเองนะครับทางซอรัตมาที่ตัวเลยครับ65อนุวัฒน์รับดีครับโอ้โหยกมาสวยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่มืออาชีพนะครับพี่สันใด16-6น่าจะได้ลุ้นกันในเซตที่3ครับมาเนี่ยครับจี้ไปที่แบ็คแล้วขึ้นมาซอรัตติดบล็อกครับติดบล็อกอนุวัฒน์ตัวสำรองลงมานะครับ
อนุวัตรบล็อกได้เต็มๆ17-6เป็นการบล็อกการขึ้นเตะของสหรัฐได้เป็นครั้งแรกเลยครับเปลี่ยนบ้างครับขึ้นมาแก้ไขเยี่ยมครับสหรัฐยกมาสวยนะครับแม้ว่าต้องไปยกนอกสนามก็ตามนี่ครับซันแบ็กโอ้โหลอดช่องนิดเดียวนะครับ77โอ้ลงครับก็เสิร์ฟดีอย่างนี้ก็ต้องให้เขานะครับครับตองเมลซอนะครับเริ่มจะกลับมาเหมือนกันแต่ห่างแล้วนะครับคะแนนห่างอย่างนี้นี่ต้องใจแข็งจริงๆนะครับที่จะมีโอกาสที่จะไล่เห็นพม่านั้นก็เริ่มทำคะแนนได้ก็ทำให้ทางเกรียงไกรนะครับก็ต้องตัดสินใจเบรกเกมบ้างขอเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับดึงจังหวะบ้างเพราะตัวเสิร์ฟก็เริ่มมาเข้าที่อีกแล้วครับเซตแรกนี่เสิร์ฟมาดีมากนะครับได้เอสนี่หลายครั้งเลยแปดสิบเจ็ดครับสั้นมาเลยไม่มีปัญหาครับพระพงศ์เกี่ยวมาเล่นได้แล้วไปอัพเลยครับแล้วทำทันทีครับเยี่ยมมากครับสหรัฐโอ้โหพม่าทำคะแนนไล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น9-17ครับโอ้เขารับลูกฟาดเนี่ยครับติดบล็อกนะครับบล็อกแล้วโด่งแล้วมงชงมาให้ครับแล้วเล่นทันทีครับ97ครับออกครับยาวออกหลังไปอนุวัฒน์เช็คลายดีนะครับ18-9มีพักไปนานเลยครับไม่ได้เสิร์ฟนานเลยเกรียงไกรสิบแปดต่อเก้าจีไปที่แบ็ครับดีครับแล้วขึ้นครับเปลี่ยนเป็นโขกยกมาต้องเคาะไปก่อนนะครับโดนล็อกครับแต่ว่าล็อกออกเราเคยจะทำได้แต่ว่าทำไม่ได้เองนะครับก็เลยต้องแม่เหมือนกับส่งให้เขาไปครับแล้วก็ให้เขามาทำนะครับครับสลับนี่จังหวะแรกใช้วิธีโขกมานะครับไปผิดจังหวะเราไม่ได้คะแนนนี้ครับ10-18แต่ก็ยังห่างอยู่ครับ8คะแนนคือจังหวะที่โขกมาเนี่ยเราน่าจะได้แล้วนะครับครับเหมือนกับเขาคืนบอลมาให้กับเราเล่นเอาละครับพัฒพงศ์ยกไปลูกนิรัตเยี่ยมมากครับขยับขึ้นเป็น19-10ครับครับตัวยกมืออาชีพตัวฟาดก็มืออาชีพนะครับคะแนนก็เลยสมบูรณ์19-10สองคะแนน19-10ครับคงมีโอกาสสูงที่จะลุ้นในเซตที่3ติดเน็ตครับเพียงกายตัวเสิร์ฟเขาก็กดดันนะครับเพราะเขาเสิร์ฟเสียไปเนี่ยเราจะขึ้นแท่นเลยรับดีครับพัทรพงศ์ตั้งมาอนุวัฒน์ขึ้นติดบล็อกโอ้โหบล็อกแล้วลงครับลงแดนเราเขาเอาคืนได้บ้างนะครับติดเต็มๆครับครับยกมาค่อนข้างไกลมากทีเดียวนะครับพัทรพงศ์12-19เราจะขึ้นแต้มที่20ได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจเอาละครับยกมาลูกนี่แล้วเบี่ยงนิดเดียวนะครับไม่เตะใส่บล็อกนะครับคือเตะหนีบล็อกครับเตะยัดไปที่ซีทูลินแล้วนะครับนี่ครับเตะหนีบล็อกครับก่อนหน้านี้นี่เตะใส่บล็อกนี่โดนเต็มๆนะครับมันไม่ออกเซตพอยต์ครับครั้งแรกของเรา
รับไม่ดีแต่เขายังโอ้โหแม่ต้องชมนะครับว่าครับแม่ลูกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของสอรัตน์นี่เก่งมากนะครับลงมาถือว่าทำดีเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสะกิดนิดเดียวคะแนนนี้เราจำเป็นต้องปิดเซตให้ได้นะครับสำคัญมากเขาเสิร์ฟมาเสียโอ้โหเอาละครับ21-13ครับก็ในเซตนี้เป็นของไทยครับ